สวัสดีครับพบกับกูรูเข็มทุกครั้งนะครับรายการที่จะโชว์ศักยภาพสินค้าของร้านเรานะฮะท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่สีไม่มีที่เก็บทำยังไงเนี่ยโอ้โหเวลาจะหยิบใช้ทีก็เบอร์ไหนบ้างเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพระเจ้าจะมีใครช่วยเราได้บ้างไม่มีนิวเจนช่วยท่านได้นะครับเราขอนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนิวเจนเวพอนหมายเลข2นะครับนั่นคือเพนสเตชันเพนสเตชันตัวนี้นะครับเราก็จะไม่ต้องเก็บสีแบบนี้แล้วนะฮะโยนทิ้งไปเลยไม่กลัวแตกไม่กลัวแตกนะฮะปัญหาเดิมๆของท่านจะหมดไปถ้าท่านได้ใช้เพนสเตชันตัวนี้นะครับมันมีดียังไงมันจะใช้ยังไงลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะนี่ดูกันเรามาดูกันขวดในปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยก็จะมีขวดยี่ห้อสีของไกอานะครับมิสเตอร์คัลเลอร์นะฮะแล้วก็ทามิยา3ยี่ห้อหลักๆนะครับซึ่งตัวเพนสเตชันตัวนี้เนี่ยเราก็ออกแบบมาเพื่อสำหรับ3ขวด3แบบตามยี่ห้อที่กล่าวไว้เมื่อกี้นั่นเองนะฮะวิธีการใช้นะครับก็คือท่านเนี่ยจะสามารถที่จะวางขวดสีได้โดยที่ขวดสีนั้นเรียงเบอร์และท่านก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยนี่เบอร์อะไรสีเบอร์อะไรสามารถหยิบใช้ได้อย่างสะดวกนะฮะแม้แต่มือเล็กมือของผมที่เล็กน้องๆเป็นของก็อดซิลล่านี่ผมยังหยิบได้อย่างสะดวกเลยนี่เห็นไหมปึ๊บสามารถหยิบใช้ได้สะดวกนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าท่านแบบว่าเป็นแบบพวกแฟนบอยมิสเตอร์คัลเลอร์เท่านั้นฉันจะใช้แต่มิสเตอร์คัลเลอร์ไม่ต้องห่วงเราซัพพอร์ตให้ท่านแล้วนะครับด้วยแท่นวางสำหรับสีมิสเตอร์คัลเลอร์นะฮะนี่วิธีการเปลี่ยนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเราก็แค่นะจับยกเลื่อนออกอีกทีนะครับจับยกเลื่อนออกง่ายฮะง่ายแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แท่นวางสำหรับสีมิสเตอร์คัลเลอร์ได้นะฮะเราก็จะดูว่าปึ๊บแล้วเมื่อวางไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตได้ว่านี่กดแล้วมันไม่เด้งนะฮะมีความแข็งแรงสูงทีนี้เราจะมาลองวางดูกันนะครับว่าสีมิสเตอร์คัลเลอร์นั้นวางได้จริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะฮะมิสเตอร์คัลเลอร์ก็จะมีสีทั้งหมด2ขนาดนะฮะขวดสีขนาด2ขนาดเพียงแต่ว่ามันต่างแค่ความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันนี่ชึบนะครับน่าวางไปปึ๊บไม่ว่าจะเป็นขวดเตี้ยขวดสูงสามารถวางได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะวางอีกชั้นนึงลงไปก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าเอ้ยมันใช้งานได้จริงนะจ๊ะสามารถวางได้อย่างที่ไม่เคอะเขินนอกจากนี้แล้วนอกจากขวดของมิสเตอร์คัลเลอร์แล้วไซส์แท่นวางไซส์นี้สามารถวางขวดของทามิยาอินาเมลได้ด้วยนี่ขวดทามิยาอินาเมลเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถที่จะวางไว้ในช่องนี้ได้โดยที่ไม่ตะขิดตะขวงแล้วก็ไม่ติดขัดอะไรนี่หยิบจับสะดวกนะฮะบางท่านบอกว่าโทษครับผมใช้สีแบบผสมเสร็จแล้วพ่นอย่างเช่นใช้ขวดของขวดผสมสีของทามิยานะฮะสเปร์บัตทอมนะฮะเราก็มีไซส์อีกนั่นแหละนี่เปิ๊บขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับนี่เราจะยกจับยกดึงเลื่อนออกนี่จะมีไซส์สำหรับขวดแปรบัตทอมยอดนิยมของทามิยาเองขวดผสมสี
ปุ๊บปุ๊บนี่ไม่เลื่อนไม่ขยับนะฮะมีความแข็งแรงสูงเราก็ใช้ขวดแปรบัตทอมนี่และที่สำคัญนะครับตัวขวดสีเวลาวางไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่เนี่ยขวดสีจะไม่บังกันเองหมายถึงไม่บังชื่อของสีเราสามารถที่จะเห็นเอ๊ะนี่เลื่อนดูไอ้ขวดบนเบอร์อะไรแน่ตรงนี้ขวดล่างก็จะไม่บังขวดบนแน่แล้วสำหรับหลายท่านที่มีขวดสีมากกว่า8ขวดนะครับเราสามารถที่จะแท็กหรือว่าเชื่อมต่อกันได้นะครับเรามาดูกันว่ามันจะเชื่อมต่อกันได้ยังไงนี่ด้วยจุดของเพนสเตชันเนี่ยจะมีจุดแม่เหล็กทั้งหมด12จุดนะครับบน4ล่าง4ข้าง4นะครับนี่เอาสมาธิเยอะสุดยอดไปลากไปได้ด้วยนี่ด้านข้างไม่พอด้านบนได้ด้วยลองใส่ขวดสีไปดูแล้วก็ลองยกดูนะฮะว่ามันจะใช้ได้ไหมไม่เลื่อนเราสามารถซ้อนได้สูงสุดนะฮะเพื่อความปลอดภัยซ้อนได้สูงสุดแค่3ชั้นเท่านั้นนะครับส่วนด้านข้างสามารถสามารถต่อกันได้จนอินฟินิตี้เลยแล้วแต่นะฮะแล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าใน1แพ็คเกจนั้นเราจะมีอะไรให้บ้างนะฮะใน1กล่องเนี่ยใน1ชุดเนี่ยเราจะมีแท่นวางสำหรับสีไกอา2แผ่นไม่เท่านั้นถ้าท่านซื้อในโทรมาซื้อภายใน10นาทีนี้เราแถมแท่นวางสีกันเซ่และทำย่าด้วยแล้วถ้าท่านโทรมาซื้อภายใน5นาทีนี้เราจะแถมแท่นวางสีสำหรับสเปรย์บัตทอมทำย่าอีก1ชุดนะฮะถ้าท่านโทรมาภายใน5นาทีท่านจะได้ชุดแท่นวางทั้งหมด3ชุดหรือถ้าท่านจะโทรมาภายในปีหน้าท่านก็ได้แท่นวาง3ชุดนะครับนี่คือทั้งชุดจะได้เท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้เราขอลากันไปเท่านี้นะอ้อลืมบอกไปนอกจากถ้าบางท่านอาจจะสงสัยว่า New Gen Weapon Number 2แล้ว Number 1คืออะไรNew Gen Weapon Number 1นะครับ Painting Base นั่นเองนะฮะเป็นแท่นวางสำหรับเวลาเราจะเสียบไม้หลังจากเราพ่นสีเสร็จแล้วเพื่อตากให้สีแห้งนะฮะเรามีด้วยกัน2ขนาดนะครับสำหรับไม้ขนาด2มิลกับไม้ขนาด3มิลนะสามารถหาซื้อได้ตามนั้น New Gen ชั้นนำทั่วไปนะครับโอเคสำหรับในวันนี้ก็ขอจบการพรีเซนต์อย่างมีประโยชน์แต่เพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับถ้าได้